เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่93ค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าในระบบท่อที่มีการขยายหน้าตัดดังรูปภายในมีขดลวดทำความร้อนซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนกับอากาศซึ่งไหลด้วยอัตราการไหลคงที่ถ้าสภาวะของอากาศที่จุดไอมีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีที่350กิโลปาสคาล300เควินและที่จุด E มีสภาวะ P หรือความดันเนี่ยเท่ากับ240กิโลปาสคาลและความดันและความเร็วของอากาศที่จุด E มีค่าเป็น 1.2 เท่าของความเร็วที่จุด I จงหาว่าที่จุด E อากาศมีอุณหภูมิเท่าใดถ้าพื้นที่หน้าตัดของจุด E มีขนาดเป็น 1.5 เท่าของพื้นที่หน้าตัดของจุด I ให้อากาศเป็นก๊าซอุดมคติรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มามีจุด I จุด E แล้วก็ตรงนี้เป็นขดลวดความร้อนนะคะเรามาดูช้อยกันช้อยที่1 350เควินช้อยที่2 370เควินช้อยที่3 390เควินและช้อยที่4 410เควินค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะถ้าเราอ่านโจทย์กันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโจทย์ถามหาอุณหภูมิที่จุด E ใช่ไหมคะว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยที่จะสมมุติให้ว่าที่จุด I เนี่ยเป็นจุดที่1และที่จุด E เป็นจุดที่2โดยเรามาดูก่อนว่าในจุดที่1หรือที่จุด I เนี่ยโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างซึ่งถ้าเรากลับมาดูโจทย์อีกครั้งโจทย์ได้บอกว่าที่จุด I อากาศเนี่ยที่ไหลมีความเร็ว5เมตรต่อวินาที V เล็กนะคะเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีความดัน350กิโลปาสคาลและอุณหภูมิ300เควินแล้วก็มีอุณหภูมิ300เควินถัดมาดูต่อสิที่จุด E หรือจุดที่2เนี่ยได้ให้อะไรมาให้ความดันมาเป็น240กิโลปาสคาลแล้วก็ให้ความเร็วมาเป็น 1.2 เท่าของความเร็วที่จุด I เพราะฉะนั้น V2 ก็ต้องเท่ากับ 1.2 V1 นั่นเองแล้วความดันเมื่อกี้คือ240กิโลปาสคาลและโจทย์ก็ถามหาว่า T2 จะเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อน 1.2 เท่าของ V1 ลองคิดเลขออกมาเลยนะคะก็จะเป็น 1.2 คูณกับ5ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ6นั่นเองค่ะเป็น6เมตรต่อวินาทีนะคะทีนี้น้องจะหา T2 ได้ยังไงล่ะมันก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะซึ่งเรามาพิจารณากฎของการ์ดก่อนกฎของการ์ดคือ PV เท่ากับ NRT งั้นพี่ถามก่อนว่าอะไรคือค่าคงที่คะยังไม่รู้ใช่ไหมแต่แน่ๆที่แน่ๆคือเรารู้ว่า R คงที่แต่ N เราสามารถแปลงได้เป็น M เล็กส่วน M ใหญ่คูณกับ RT ถูกไหม M เล็กคือมวลของการ์ด M ใหญ่คือมวลโมเลกุลทันนะทันมางั้นพี่ถามนิดนึงโจทย์ได้กำหนด V หรือ V ตรงนี้เนี่ยมันมีพิมพ์ใหญ่นะได้กำหนดมาให้ไหมคะ V ปริมาตรไม่ได้กำหนดให้แต่โจทย์ดันให้อัตราเร็วมาถามว่าเราจะหายังไงล่ะในเมื่อโจทย์ไม่ได้ให้ปริมาตรมาซึ่งก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าปริมาตรหรือ V นี้เนี่ยหาได้จากพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวถูกไหมคะแต่ความยาวตัวนี้หาได้จากไหนหาได้จากอัตราเร็วคูณกับเวลาถามว่าทำไมเราลองมองตรงนี้เป็นระยะทางระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาถูกไหมโจ
จาก v เท่ากับ s ส่วน t น้องๆจำในกลศาสตร์ได้ไหมคะ s ก็จะเท่ากับ vt ในกรณีนี้เราก็มอง l เป็นระยะทางมันก็จะเท่ากับความเร็วคูณกับเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นพี่จึงได้แล้วว่าปริมาตรจึงเท่ากับ a vt นั่นเองค่ะทันนะคะซึ่งก่อนอื่นถามว่าทำไมพี่ถึงแปลงให้อยู่ในรูปนี้ย้ำอีกรอบทำไมถึงแปลงให้อยู่ในรูปนี้คะเป็นเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้ปริมาตรมาแต่โจทย์ได้ให้อัตราเร็วมาพี่จึงเขียนในรูปนี้โดยในโจทย์ได้ให้คีย์เวิร์ดที่สำคัญมาอย่างนึงค่ะนั่นก็คืออากาศไหลด้วยอัตราการไหลคงที่คำว่าอัตราการไหลคงที่หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าปริมาณของอากาศหรือมวลของมันเนี่ยหารด้วยเวลาถูกไหมมันหารมันเป็นอัตราเนาะจึงเป็นมวลต่อเวลาของมันต้องทำไมคะต้องคงที่นั่นเองตรงนี้นะ m ส่วน t คงที่ซึ่งถ้าเรากลับมาดูตรงนี้เมื่อกี้เราได้ v คือ a อัตราเร็วแล้วก็คูณ t ใช่ไหมคะเท่ากับ m ส่วน m ใหญ่คูณ rt เราก็จะได้ว่า p a vเท่ากับ m ส่วน t แล้วก็มีส่วน m ตรงนี้คูณ rt ถูกไหมเป็นค่าคงขออภัยค่ะเป็นในรูปนี้ออกมาซึ่งเรารู้ว่า m ส่วน t เป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะจากที่โจทย์บอกมาและ r เรารู้ว่ามันเป็นค่าคงที่ถัดมามวลโมเลกุลคงที่ไหมคะคงที่เพราะมันเป็นแก๊สชนิดเดียวที่มันไหลถูกไหมมันมีเพียงแค่แก๊สตัวเดียวทั้งสองฝั่งเป็นแก๊สที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงคงที่ด้วยจากตรงนี้เราจึงได้แล้วว่า p a v ต้องแปรผันตามกับ t นั่นเองเพราะฉะนั้นสมการที่พี่จะได้มาก็คือ p 1 a 1 v 1หารด้วย p 2 a 2 v 2ต้องเท่ากับ t 1ส่วน t 2นั่นเองค่ะทีนี้โจทย์ต้องการหา t 2ใช่ไหมคะถามว่าเราหาได้หรือยังหาได้แล้วค่ะเราก็แค่แทนค่าลงไปนั่นเองซึ่งเรามาดู p 1สิ p 1มีค่าเป็น350กิโลปาสคาล a 1จะแทนเป็นเท่าไหร่ดีโจทย์ได้บอกไหมคะโจทย์ยังไม่ได้บอกแต่โจทย์บอกว่าพื้นที่หน้าตัดของจุด E มีค่าเป็น 1.5 เท่าของพื้นที่หน้าตัดของจุด I หมายความว่าที่จุด A เนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันคือ A2 ถูกไหมมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ 1.5 เท่าของจุด I ก็คือ 1.5 A1 นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขอติด A1 เอาไว้แล้ว v 1ล่ะเรามาดูต่อ v 1มีค่าเป็น5นะคะ5เมตรต่อวินาที p 2มี2 p 2มีค่าเป็น240กิโลปาสคาล a 2นี่ไงตามที่โจทย์บอกมาเลย a 2มีค่าเป็น 1.5 a 1ค่ะนี่คือสาเหตุที่พี่ติด A1 เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดกันเองค่ะถัดมา V2 V2 เป็น6นะคะก็จะเท่ากับ T1 ส่วน T2 T1 คือ300น้องๆจะเห็นว่าตอนนี้เราเหลือเพียงแค่แก้สมการเพื่อหา T2 ค่ะเราก็มาคิดพร้อมๆกันนะคะตรงนี้เอา0ตัดไปก่อนแล้วก็ a1 ตัดกับ a1 ลองนำ5หารตลอดก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น6ทีนี้เราก็จะได้ว่า t2 จะเท่ากับ6คูณ240คูณ 1.5 คูณ6หารด้วย35ซึ่งถ้าน้องลองคิดเลขดูจะได้ว่า T2 มีค่าเป็น 370.3 เคลวินนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราไปดูที่ช้อยมันก็จะประมาณเป็น
370เควินนั่นเองซึ่งตรงกับข้อที่2นะคะข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะแล้วก็มาดูสรุปข้อนี้กันนิดนึงนะคะเรามาดูจากรูปเลยก็ได้โจทย์ได้ให้ข้อมูลต่างๆมาพี่จึงนำมาเขียนดังนี้ซึ่งอากาศมันมีการไหลใช่ไหมคะจากจุด I ไปจุด E แสดงว่าพี่ให้จุด I เป็นจุดที่1จุด E เป็นจุดที่2แล้วก็เขียนในสิ่งที่เรารู้ลงไปแต่เรายังไม่รู้ว่า T 2เป็นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าโจทย์ต้องการหาถัดมาเราก็มาดูสมการ PV เท่ากับ NRT หรือมันก็คือ M เล็กส่วน M ใหญ่คูณ RT แต่ V เนี่ยปริมาตรนี้เนี่ยมันหาได้จากพื้นที่หน้าตัดคูณกับความสูงหรือความยาวแต่ความยาวตรงนี้หาได้จากอัตราเร็วคูณเวลานะคะมันมาจากเรื่องกลศาสตร์เราจึงได้ว่าปริมาตรเป็น AVT ค่ะพี่ก็จะได้แบบนี้ออกมาถัดมาเนี่ยเรามาดูซิว่าอะไรคงที่บ้างซึ่งโจทย์จะให้คีย์เวิร์ดมาว่าอัตราการไหลคงที่คำว่าอัตราการไหลคงที่นั่นก็หมายความว่าปริมาณของแก๊สหรือว่ามวลของมันเนี่ยหารด้วยเวลาต้องคงที่นั่นเองเพราะฉะนั้น m ส่วน t คงที่ r คงที่1ส่วน m ก็คงที่เพราะเป็นแก๊สแบบเดียวกันในทั้ง2จุดนะคะจึงได้ PLV แปรผันตรงกับ t ค่ะพี่จึงได้สมการแบบนี้ออกมาจากนั้นก็แค่แทนค่าค่ะซึ่งเราก็รู้ว่าพื้นที่หน้าตัดที่โจทย์บอกมาเนี่ยที่จุด e หรือ a 2เนี่ยมีค่าเป็น 1.5 เท่าของพื้นที่หน้าตัดที่จุด i นั่นก็คือ a 2จะเท่ากับ 1.5 a 1เราก็แทนแบบนี้ลงไปจะพบว่า n ตัดกันเองแล้วเราก็จะสามารถแก้สมการหา t 2ได้ค่ะซึ่งถ้าคิดเลขออกมามันจะเท่ากับ 370.3 เควินค่ะหรือประมาณเป็น370เควินซึ่งตรงกับข้อที่2ในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย